รอยแดงรอยดำรอยแบบไหนหายไวก่อนกันวันนี้เราจะมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาพูดประเด็นเรื่องรอยสิวนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังนะครับหลังจากที่เราสิวหายแล้วสิวดีขึ้นแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะพบภาวะที่เรียกว่ารอยสิวเกิดขึ้นบางคนนะครับเป็นรอยดำหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นรอยแดงเรื้อรังแล้วทีเนี้ยรักษาเนี่ยไม่ดีขึ้นแล้วหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าทำไมรอยแต่ละรอยเนี่ยทำไมมันรักษายากรักษาเย็นแล้วหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่ารอยแบบไหนเนี่ยหายไวหรือว่าหายช้ากว่านะครับวันนี้นุชาก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันในเรื่องของสาเหตุนะครับว่าทำไมรอยสิวถึงเกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วก็เพิ่งหายจากสิวแล้วก็มาดูคลิปนี้หลายๆคนน่าจะเป็นรอยอยู่เนาะแล้วทีเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบหรือว่าเป็นสิวตันเป็นสิวหัวหนองสิวหัวช้างหรือว่าสิวอะไรก็ตามแต่นะครับเวลาที่เราหายไปแล้วเนี่ยมักจะทิ้งรอยไว้เสมอเหตุผลเพราะว่าเวลาที่ผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแม้ว่าผิวของเราเนี่ยจะอักเสบเองหรือว่าอักเสบจากการที่เราไปกดสิวหรือว่าแค่สิวบีบสิวเองส่งผลทำให้เนื้อเยื่อนะคะถูกทำลายเวลาที่เนื้อเยื่อของเราเนี่ยถูกทำลายแล้วจะเกิดอาการซ่อมแซมแล้วก็เกิดอาการความผิดปกติของเม็ดสีทำให้เม็ดสีของเราเนี่ยเข้มหรือว่าเม็ดสีเนี่ยแดงส่งผลทำให้เกิดรอยเกิดขึ้นนะครับบางคนนะคะบอกกับนุชาว่าพี่นุชาครับพี่นุชาคะหนูนะเป็นรอยมาแบบเป็นปีละบางคนนะคะเป็น 2-3 ปีแล้วไม่หายก็มีแล้วก็นุชาเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันก็คือเป็นรอยสิวเรื้อรังซึ่งรอยสิวเรื้อรังเนี่ยเกิดจากที่เราเป็นสิวแบบเรื้อรังมาก่อนแล้วก็เป็นลักษณะของสิวฮอร์โมนคือมันขึ้นหายเป็นหายเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็เป็นแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้บำรุงอะไรเงี้ยส่งผลทำให้เกิดรอยสิวที่มันหนักขึ้นนะครับแล้วก็รักษาไม่หายหรือว่ามันไม่ค่อยดีขึ้นสาเหตุนะครับทุกคนก็ได้ทราบไปแล้วนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันว่าแล้วแต่ละรอยเนี่ยมันมีระยะเวลาในการรักษาแบบนานแตกต่างกันไหมนะครับนุชาให้ข้อสรุปนะครับหลังจากที่นุชารักษาแล้วก็สังเกตด้วยตัวเองแล้วก็ของคนอื่นที่มาปรึกษานะครับนุชาพบว่ารอยที่รักษาหายไวแล้วก็เห็นผลไวในด้านของการใช้ตัวลดรอยหรือว่าครีมรักษารอยสิวอะไรต่างๆนะครับก็คือรอยดำนะเพราะว่ารอยดำเนี่ยเกิดจากเม็ดสีเมลานินเนาะที่เป็นลักษณะของแบบเม็ดสีดำหรือเม็ดสีน้ำตาลเนี่ยเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยสารสกัดจากหอมแดงเอยหรือว่าสารสกัดจากอะโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้สารสกัดจากส้มหรือว่าวิตามินซีอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยลดเม็ดสีแล้วก็ช่วยผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้หลุดลอกออกไปได้อย่างรวดเร็วเวลาที่เราใช้ตัวลดรอยไปแล้วเนี่ยจะทำให้รอยดำของเราเนี่ยดูจางลงไปประมาณ1-2 สัปดาห์เลยนะครับแต่รอยแดงนะครับเกิดจากการที่ความผิดปกติของเม็ดเลือดนะครับหรือว่าเส้นเลือดอะไรต่างๆด้วยนะครับส่งผลทำให้เวลาที่เราใช้ลดรอยเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลหรือว่าบางคนนะครับเห็นผลน้อยหรือว่ามันเห็นผลน้อยๆประมาณนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในการรักษาแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราอดทนรอได้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ก่อนที่เราจะออกแดดนะครับเราควรที่จะทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันการเข้มขึ้นของรอยสิวหรือว่ารอยแดงของเราเนี่ยมันชัดขึ้นอะไรเงี้ยควรที่จะทาครีมกันแดดป้องกันไว้นะครับก็จะช่วยทำให้รอยสิวของเราเนี่ยจางไวแล้วก็ไม่ทำให้รอยสิวของเราเนี่ยเข้มขึ้นถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็ใช้แต่ตัวลดรอยแล้วไปเผชิญกับแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทำให้รอยสิวของเราเนี่ยเกิดอาการชัดขึ้นด้วยนะหรือว่าทำให้สิวของเราเนี่ยเกิดการปะทุได้ด้วยดังนั้นนะครับเราจะต้องใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องใช้ทุกวันก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมแบบข้างนอก walking เดินเจอแดดอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เป็นข้อสรุปเนาะที่นุชาคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะคลายข้อสงสัยว่าเฮ้ยแต่ละรอยเนี่ยมันหายเร็วหายช้าอ่ะนุชาแบบยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ารอยแดงนะครับก็หายได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเลเซอร์นะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณอย่างมากที่สุดนะที่นุชาเคยเจอก็ประมาณ6เดือนหรือว่าถ้ามันเร็วที่สุดก็ประมาณ 2-3 เดือนก็คือแบบเราใช้ตัวทาลดรอยสิวแล้วก็ใช้อะโลเวราหรือว่าเจลว่านหางจระเข้อะไรต่างๆเนี่ยในการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำที่มันอุณหภูมิแบบเย็นๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดรอยแดงได้นะครับก็เป็นวิธีที่นุชารู้สึกว่าทำเองแล้วก็มันเวิร์กแล้วก็ไปบอกกับหลายๆคนและนุชาก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเอาไปทำแล้วอาจจะทำให้รอยของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุชาจะมายกตัวอย่างว่ารอยสิวเวลาที่เราเป็นไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้ตัวลดรอยตัวไหนนะครับตามท้องตลาดแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เห็นผลจริงนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรอตามแล้วก็กด subscribe ไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชานะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชารอยสิวอะไรต่างๆสามารถแอดไลน์หรือว่า inbox มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ยังไม่กด subscribe เนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งกด subscribe ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย